ครที่สีผิวไม่สม่ำเสมอนะคะมาดู3เคล็ดลับนะคะที่จะช่วยให้ผิวของเราสม่ำเสมอนะคะผิวขาวกระจ่างใสได้แน่นอนค่ะสวัสดีค่ะมองกุ้งหวานซันนี่นะคะใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหวานวันนี้นะคะใครที่มีสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอนะคะหรือว่าผิวหมองคล้ำนะคะหวานมีเคล็ดลับดีๆนะคะที่จะช่วยให้ผิวของเรานะคะสุขภาพดีสีผิวสม่ำเสมอนะคะมันเป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยนะบางทีนะเวลาเราแบบเปิดเสื้อขึ้นมานะคะจะได้ว่าผิวที่อยู่ในเสื้อเนี่ยขาวจั่วเลยนะคะแต่ว่าผิวที่อยู่นอกเสื้อเนี่ยก็มีความหมองคล้ำมากๆนะคะซึ่งเคล็ดลับในการแก้ปัญหานี้นะคะก็คือเวลาเราออกแดดนะคะให้ใส่เสื้อแขนยาวตลอดนะคะและควรสวมหมวกนะคะกางร่มนะคะป้องกันผิวจากแสงแดดให้ได้มากที่สุดนะคะจะช่วยในเรื่องของสีผิวไม่สม่ำเสมอได้ครั้งที่2นะคะนั่นคือเรื่องของครีมกันแดดนะคะครีมกันแดดนะคะความจริงแล้วควรทาทั้งตัวเลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใช้ที่ใบหน้าก็ควรใช้ครีมกันแดดสำหรับทาหน้านะคะแล้วก็ทาคอด้วยนะคะและครีมกันแดดทาตัวก็ทาทั้งตัวเลยนะไม่ใช่แค่แขนกับขาเท่านั้นนะคะก็คือให้ทาที่หลังทาข้างหน้าทาที่พุงทาที่ขาทาที่แขนให้หมดเลยนะคะพอจะช่วยให้ป้องกันแสงแดดได้ดีนะคะโดยเฉพาะที่แขนนะคะหรือว่าที่ที่แบบเราไม่ได้ปกปิดอะไรนะควรทาในปริมาณที่เยอะพอสมควรนะคะก็อย่าลืมทาซ้ำระหว่างวันด้วยค่ะอย่างที่3นะคะก็คือควรที่จะสครับผิวบ้างนะคะในส่วนที่แบบเจอแสงแดดเยอะๆนะคะซึ่งการที่เจอแสงแดดเยอะๆจะทำให้เซลล์ผิวเนี่ยมันแบบเสื่อมสลายนะคะก็จะต้องใช้สครับนี่แหละค่ะในการช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะแต่ก็ไม่ควรที่จะสครับผิวบ่อยจนเกินไปนะแต่ควรทำอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะซึ่งให้เน้นนะคะบริเวณแขนข้อศอกนะคะแล้วก็บริเวณขานะคะจะช่วยให้สีผิวเนี่ยสม่ำเสมอได้ค่ะและนี่นะคะก็คือ3เคล็ดลับนะคะที่ช่วยให้สีผิวของเราสม่ำเสมอกันทั้งตัวนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะใครที่คิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย